เรื่องคุณแห่งธรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลำตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาฟังเคสสตี้กันเมืองแม่ไม้นายสนมกันจ้าเคสสตี้คือตัวอย่างที่จะทำให้เราเห็นเกี่ยวกับเรื่องลอฟกรรมมาหรือกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพบภูมิอะไรต่างได้ชัดเจนขึ้นคือผู้ที่ส่งเคสมานี่ได้อาศัยความกรุณานำเรื่องราวของตัวเนี่ยมาเป็นตัวอย่างให้มาศึกษาโดยเอาเรื่องราวจริงของตัวขึ้นมานี่ก็ถือว่าเป็นความกล้าหาญแล้วก็เป็นความเสียสละอย่างใหญ่หลวงที่เอาเรื่องตัวมาเปิดเผยมาเรียนรู้เนี่ยให้เราได้เห็นภาพเกี่ยวกับเรื่องวงจรของชีวิตในสังสารวัฏว่าทั้งหมดตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกันทั้งสิ้นแล้วฉะนั้นในเคสตี้นี่เราจะเล่าให้ฟังแบบนิยายปรัมปราใช่ไหมจ๊ะหลับตาฝันไปเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาหาวทีนึงแล้วครับเล่าให้ฟังเป็นนิยายตลําไปแล้ววันนี้มาไกลโอ้ไกลมากนูนโอไฮโอสหรัฐอเมริกาลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทางอินเทอร์เน็ตที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาลูกมีเรื่องที่จะขอความเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่ช่วยคลี่คลายความสงสัยให้ด้วยค่ะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2547ลูกได้รับโทรศัพท์จากเมืองลาวว่าลูกชายของพี่สาวเสียชีวิตโดยไม่รู้สาเหตุว่าตายอย่างไรและเวลาอะไรหลานชายคนนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ดีมากไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนเป็นหลานรักของคุณยายและลูกรักเขามากหลานชายคนนี้เนี่ยเพิ่งจะเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วก็สอบเข้าได้เป็นนายสรรพากรซึ่งจะต้องไปประจำที่แขวงอัตตปือทางใต้สุดของเมืองลาวในเดือนมกราคมของปีนี้ในเย็นวันที่เกิดเหตุเขาได้ทำอาหารเย็นแล้วก็จัดเตรียมสำรับให้พ่อแม่ทานซึ่งปกติแล้วเขาไม่เคยทำมาก่อนเลยเสร็จแล้วเขาก็เข้านอนต่อมาประมาณ3 ทุ่มครึ่งเพื่อนก็มาชวนไปทานข้าวฉลองปีใหม่แล้วก็จะถือโอกาสเลี้ยงส่งเขาที่จะจากไปทำงานไกลตอนแรกเขาก็ไม่อยากไปแต่แม่ก็บอกว่าไปหน่อยเถอะลูกเขาก็เลยไปเพื่อนที่มาชวนไปทานข้าวเล่าให้ฟังว่าเมื่อเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงก็ไม่ได้ลงจากมอเตอร์ไซค์ได้แต่นั่งมองหน้าเพื่อนๆ อยู่พักหนึ่งแล้วก็บอกว่าจะไปแล้วจะไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาเนี่ยไปไหนจนกระทั่งประมาณ5 ทุ่มหลานสาวซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายได้ไปเจอศพนอนตายอยู่ใกล้มอเตอร์ไซค์ซึ่งจอดที่ริมถนนสายท่าเดือเวียงจันทร์ถนนสายนี้เป็นทางแหว่งที่เหม็นน้ำโขงเซาะดินเข้ามาจนเป็นทางแหว่งอยู่ตรงกันข้ามกับท่าน้ำยอดเสด็จจังหวัดหนองคายตรงจุดทางแหว่งนี้มักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะกับชายหนุ่มที่เป็นโสดเท่านั้นใครเป็นโสดรอบตัวไปซึ่งมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหลานชายคนนี้หลายรายเช่นเด็กหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งเดินลงไปในน้ำขณะหลับแล้วเดินแล้วก็เสียชีวิตตรงจุดนั้นอีกรายลงไปเล่นน้ำในหน้าแล้งตรงหาดทราย
จู่ๆก็จมน้ำหายไป3วันดำน้ำอึดมากแล้วศพก็โผล่ขึ้นมาตรงจุดเดิมทั้งที่บริเวณนั้นน้ำไหลเชี่ยวกรากมากคือน้ำวืดๆแต่นิ่งศพจะนิ่งน้ำคือปกติแล้วมันจะต้องไหลตามน้ำใช่ไหมจ๊ะคนลุ่มแม่น้ำโขงทั้งสองฝั่งเชื่อว่ามีเทพเจ้าทางน้ำชื่อเจ้าแม่สองนางเจ้าแม่สองนางที่หมายถึงงูหรือทางใต้เรียกว่าฮูเงางูเฮา งูหรือเงือกคู่หนึ่งที่ ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาแม่น้ำโขงและที่ท่าแหว่งนี้มีเรื่องเล่ามาว่ามีตายายสองคนโดยปกติแล้วในเวลามีลมพายุฟ้าฝนคะนองจะไม่มีใครสามารถนำเรือข้ามฟากมาฝั่งจังหวัดหนองคายได้แต่ตายายสองคนสามารถที่จะนำเรือข้ามฟากมาฝั่งหนองคายได้ด้วยการเรียกชื่อเจ้าแม่สองนางเจ้าแม่สองนางเจ้าแม่สองนางก็จะมีงูสองตัวมาเทียบเรือมาประกบข้างเรือแล้วก็พาเรือข้ามฟากมาฝั่งหนองคายได้ท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองเห็นไหมคำถามสั้นดีเพราะว่าอยู่ไกลโอไฮโออยากรู้เร็วคำถามหลานชายของลูกทำกรรมอะไรมาถึงได้อายุสั้นเสียชีวิตอย่างไรใกล้ที่เกิดเหตุก็เป็นร้านขายอาหารที่ผู้คนจอแจมากทำไมไม่มีใครเห็นหรือได้ยินเสียงเลยคะ 2. หลังจากเสียชีวิตแล้ววิญญาณเข้าไปไหนและขณะนี้อยู่ที่ใด 3. หลังจากที่รู้ข่าวว่าเขาเสียชีวิตลูกและญาติก็ได้ทำบุญสร้างองค์พระจารึกชื่อของหลานชายและร่วมสร้างบุญเสาเข็มอาคารภาวนาอุทิศไปให้เขาแล้วก็ทำบุญเศรษฐีถาวรให้เขาล่วงหน้า6เดือนเขาจะได้รับหรือไม่ถ้าไม่ได้รับลูกจะต้องทำบุญอะไรที่จะช่วยหลานชายได้แล้วทำไมลูกถึงผูกพันและเป็นห่วงเป็นใยกับครอบครัวพี่สาวคนนี้มาก 4. ทำไมถนนสายท่าเดือเวียงจันทร์ตรงทางแหว่งจึงต้องมีแต่ชายหนุ่มที่เป็นโสดไปเสียชีวิตที่ตรงนั้นเป็นจำนวนมากถ้าไม่เสียชีวิตก็ถึงขนาดบาดเจ็บสาหัสมากคนทั้งเมืองอยากทราบสาเหตุมานานแล้วค่ะ ลูกรู้ว่าคำถามสุดท้ายนี้เฉยมากแต่ก็ต้องขอความเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่คือกระดูกของหลานชายค่ะหลังจากเผาแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรบางคนก็บอกว่าถ้าเอาไปใส่หายแล้วไปถ่วงน้ำก็กลัวจะหนาวถ้าจะใส่หายลอยน้ำไปก็กลัวจะไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นฐานค่ะ6อ้าวไหนว่าสุดท้ายอ่ะบริเวณหาดทรายที่คนไปเล่นน้ำแล้วจมลงไป3วันแล้วก็โผล่ขึ้นมาที่เดิมทั้งที่น้ำไหลเชี่ยวกรากนั้นเป็นเพราะสาเหตุใด 7. นี่ดูคำถามสุดท้ายพิรมาอีก2ข้อเจ้าแม่สองนางมีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงเป็นใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของชายหนุ่มโสดหรือไม่อย่างไรคะและเกี่ยวข้องกับพญานาคในเมืองบาดาลหรือไม่คะเรามีทั้งเรื่องราวแล้วก็มีภาพให้ดูด้วยถ้าไม่ชอบกันจังเลยเรื่องนี้ชอบไปรู้เรื่องชาวบ้านเธอเห็นประโยชน์อันใดจะได้รู้เรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็เอามาเล่าเป็นนิยายปรัมปรานะจ๊ะอ่ะฟังกันเลยจ้า
ไม่ให้ตบมือเดี๋ยวไม่หายง่วงหลานชายเสียชีวิตเพราะมีผู้หญิงสวยแต่งตัวโบราณกล้าวผมนุ่งผ้าสิ้นมีเครื่องประดับมาเรียกเลยจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็รู้สึกง่วงง่วงง่วงสุดขีดเลยลงจากรถแล้วก็มานอนไกลๆนะมอเตอร์ไซค์เออแปลกดีนะมารู้สึกตัวอีกทีก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินตามผู้หญิงคนที่มาเรียกไปที่ริมน้ำแล้วก็เห็นเป็นช่องแหวกน้ำลงไปก็เดินตามลงไปถึงใต้บาดาลเป็นโพรงใหญ่ตรงนั้นเขาเรียกว่าเมืองพญานาคเข้าไปในวิมานของนางพญานาคซึ่งแต่งตัวสวยมากส่วนคนที่ไปเรียกคือบริวารของนางเหตุผลที่นำไปที่มาเรียกแล้วนำไปเพื่อไปรับใช้นางพญานาคและไปเป็นสามีของตนคือของคนไปเรียกมาเพราะเคยเป็นอดีตสามีเก่าของตัวตอนที่เป็นนาคเหตุที่อายุสั้นเพราะก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ได้เป็นพญานาคที่ใต้ประดานหรือใต้แม่น้ำโขงนี้มาก่อนเมื่อหมดอายุจากพญานาคก็มาเป็นมนุษย์ชาตินี้ตอนเป็นพญานาคก็มีนางนาคมารวิกาเยอะคือมีภรรยาเยอะก่อนที่มาเกิดเป็นพญานาคก่อนนั้นก็อีกก็เป็นทหารมาก่อนฆ่าขาศึกตายมากตายแล้วไม่ไปมหานรกเพราะบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาแต่มาเกิดเป็นนาคแล้วมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีกรรมปานาติบาตจึงทำให้อายุสั้นกรรมปานาติบาตที่เป็นทหารนั่นแหละและกรรมเช่าชู้ตอนเป็นพญานาคคือนอกจากมีนางนาคมารวิกาเยอะในวิมานของตัวแล้วยังไปเอาบริวารของเจ้าแม่สองนางมาเป็นสนมอีกด้วยก็ไปเอาบริวารเข้ามาเนี่ยได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ยังมีกรรมกามีจึงยังต้องถูกมนต์สะกดของนางนาคมารวิกาบังคับให้ไปเป็นสามีอยู่ในขณะนี้ไปแต่รายละเอียดนะกายหยาบทิ้งไว้ตรงนั้นให้ทำบุญไปให้อีกเรื่อยๆแล้วมนต์ที่ใช้บังคับก็จะเสื่อมลงแล้วก็จะได้ไปเกิดตรงทางแหว่งถนนสายท่าเดือเวียงจันทร์ตรงนี้เป็นเมืองผู้หญิงหรือที่เราคุ้นหูว่าเป็นเมืองแม่ไม้คือบริเวณแถวนี้เนี่ยใต้น้ำโขงจะเป็นเมืองนาคที่มีกลุ่มวิมานที่มีเจ้าแม่สองนางหรือนางพญานาคสองสีพี่น้องปกครองอยู่และมีบริวารเป็นผู้หญิงหรือนางนาคทั้งสิ้นดังนั้นจึงต้องการหนุ่มโสดเอาไปไว้ใช้บริการแบ่งเป็นสองส่วนคือหนึ่งเป็นส่วนกลางและก็สองเป็นส่วนตัวแล้วแต่วิบากกรรมเจ้าชู้ของแต่ละคนโดยเจ้าแม่สองนางเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินเมื่อมีการยื้อแย่งกันระหว่างนางนาคอื่นๆนางนาคบริวารถ้ายื้อแย่งกันเห็นหนุ่มคนนี้หรอเอาเจ้าแม่สองนางนี่จะเป็นผู้ตัดสินส่วนถ้าเป็นกรณีอดีตสามีเก่าอย่างไรนี้ก็จะไปขอเจ้าแม่สองนางเอาไว้เป็นส่วนตัวแล้วก็ไปเป็นบริวารรับใช้เจ้าแม่สองนางแล้วก็เป็นกฎเหล็กของเจ้าแม่สองนางว่าให้เอาเฉพาะหนุ่มโสดเท่านั้นส่วนที่มีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วห้ามเด็ดขาดเพราะนั้นใครมีแล้วปลอดภัยเหตุที่จมน้ำตาย3วันแล้วศพโผล่ขึ้นมาที่เดิมทั้งที่น้ำไหลเชี่ยวกรากซึ่งน่าจะไหลตามน้ำไปนั้นก็เพราะหนุ่มโสดเหล่านั้นล่างนะถูกนางนาคฉุดเอากายละเอียดไปแล้วแล้วก็เอาศพมาคืนโดยนางนาคกอดลัดศพเอาไว้ด้วยกายของนาคและมนของตัวกึ่งหยาบกึ่งละเอียดจึงไม่ไหลตามน้ำเชี่ยวไปเหมือนศพทั่วๆไปคือพอใช้มนแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกึ่งหยาบกึ่งละเอียดกระดูกหลานชายเมื่อเผาแล้วหลานชายก็ไม่ได้ใช้เพ
พราะเผาไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครอยากจะเอาไปใช้อยากไหมคือเมื่อหลานเขาก็ไม่อยากใช้ใครก็ไม่อยากใช้จะเอาไปฝังหรือจะไปถ่วงน้ำหรือจะไปเผาให้สิ้นซากก็ไม่เป็นไรจ้าเพราะเขาไม่ใช้แล้วเข้าใจป่ะเนี่ยเข้าใจก่อนมาเป็นเจ้าแม่สองนางหรือนางพญานาคสองสีพี่น้องนั้นได้เป็นราชธิดาของกษัตริย์ที่ปกครองพื้นที่บริเวณนั้นในสมัยเมื่อพันปีที่ผ่านมาราชธิดาทั้งสองเป็นคนอาภัพคู่และประเพณีในสมัยนั้นชอบนับถือบูชาพญานาคจิตก็จะผูกพันกันนาคตายแล้วจึงไปเป็นนางพญานาคด้วยบุญกรรมทั้งที่นับถือทั้งผีแล้วก็นับถือทั้งพระแล้วก็นับถือทั้งนาคด้วยผสมกลมกลืนกันไปผีก็เอาพระก็เอาแล้วก็บูชาพญานาคแต่ผูกพันกับนาคมากแต่บุญที่บูชาพระก็ได้เป็นใหญ่ดังนั้นปกครองนาคทั้งหลายแต่ไม่เคยไปฉุดหรือสั่งให้บริวารไปฉุดใครเอามาใช้บริการส่วนตัวส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากบริวารไปฉุดผู้มีวิบากกรรมทางเจ้าชู้และปาณาติบาตมาทั้งสิ้นจ้ะใต้น้ำโขงเป็นเมืองพญานาคที่เป็นกลุ่มหลายกลุ่มมากบางกลุ่มก็เป็นพญานาคปกครองเป็นชายเป็นนาคบางกลุ่มก็มีนางพญานาคปกครองเช่นกลุ่มของเจ้าแม่สองนางอย่างนี้เป็นต้นจ้ะพอเข้าใจไหมเข้าใจเพื่อจะให้เข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นไปอีกเรามาดูภาพกันเลยหลานชายเคยเกิดเป็นทหารแล้วก็ออกรบนี่สมัยนั้นเขารบกันด้วยดาบนี่แต่ก็ได้ทำบุญไว้ในพุทธศาสนาด้วยจึงไม่ได้ไปในมหานรกแล้วก็สมัยนั้นเขาบูชานาคกันจึงได้มาเกิดเป็นพญานาคเห็นไหมนี่ก็เห็นพระนี่เขายกมือไหว้งั้นแหละอย่าไปทำอย่างอื่นนอกจากไหว้แล้วก็ใส่บาตรอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไปเกิดเป็นพญานาคก็มีนางนาคเป็นบริวารมากมายเมื่อเวลารับใช้ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเวลาอยู่ร่วมกันจะเป็นอะไรเป็นอะไรจะเอาดูหันไปดูพญานาคแล้วเวลาจะเป็นสามีภรรยากันน่ะแปลงกายเป็นนาคเห็นมั้ยเป็นนาคครับอาหารกลับไปดูได้แม้มีนางนาคที่เป็นบริวารอยู่แล้วแต่ก็ได้ไปแอบมีความสัมพันธ์ลับกับบริวารของเจ้าแม่สองนางนี่ดูสิโอ้โหนางนาคตายจากชาติที่เป็นพญานาคก็ได้มาเกิดเป็นหลายชายในชาตินี้ตอนก่อนตายได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ตรงนั้นแล้วเห็นผู้หญิงใส่ชุดโบราณนุ่งผ้าสิ้นเกล้าผมมวยผมมายืนเรียกมายืนเรียกอย่างวินิจเนี่ยน่าเรียกคุณวินิจคะคุณวินิจคะอย่างเงี้ยฮะระวังเหอะจึงจอดรถแล้วก็เดินลงจากรถไปหาผู้หญิงคนนั้นหญิงคนนั้นก็คือนางบริวารของเจ้าแม่สองนางก็ไล่มนเลยพอไล่มนก็ง่วงสุดขีดบวกวิบากกรรมเป็นหลักแล้วก็มนเสริมหลับไปเลยแล้วก็หมดอายุไขเนี่ยวิบากกรรมรู้สึกตัวอีกทีก็รู้ว่ากำลังเดินตามหญิงคนนั้นไปเนี่ยเดินออกจากกายมนุษย์หยาบไปแล้วแต่ตัวก็ไม่รู้ว่าตัวตายนะไม่รู้อ่ะไปเลยแล้วก็เห็นน้ำแหวกเป็นทางลงไปจนถึงเมืองบาดาลนี่ท่านไม่ได้เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาณนะหมดสิทธิ์ผู้หญิงคนนั้นก็ได้พาไปเฝ้าเจ้าแม่สองนางซึ่งเป็นผู้ปกครองอยู่บริเวณนั้นนี่นั่งอยู่บัลลังก์นาคคู่กันบัลลังก์นาคหญิงคนนั้นก็คืออดีตนางนาคที่เคยมีสัมพันธ์กับหลานชายสมัยที่หลานชายเกิดเป็นพญานาคได้นำหลานชายมาเพื่อขออนุญาตเจ้าแม่เพื่อนำไปเป็นนายสนมของตัวคุณวินิจชอบหัวหน้าชั้นชอบ
และอยู่ในภพบาดาลเพื่อเป็นบริวารรับใช้ของเจ้าแม่ต่อไปนี่ภาพสมมุตินะภาพสมมุติที่ต่างเพื่อจะได้เห็นเข้าใจเรื่องราวได้ชัดเจนขึ้นบุญที่เราทิศให้ก็ยังไม่พอที่จะให้พ้นจากมนต์ของนาคเพราะยังมีวิบากที่ยังต้องใช้กันอยู่ให้ทำบุญส่งไปให้เรื่อยๆบุญมากเมื่อไรก็จะพ้นจากมนต์และกรรมนั่นเองโดยเฉพาะ 300,000 ปลื้มนี่แหละกำลังมาแรงในตอนช่วงนี้เห็นไหมตรงทางแหว่งถนนสายท่าเดือเวียงจันทแม่น้ำโขงบริเวณนั้นด้านล่างเป็นภพซ้อนภพเป็นภพที่อยู่ของเมืองนางพญานาคสองสีพี่น้องหรือเรียกว่าเมืองแม่ไม้ของนางพญานาคบริวารเจ้าแม่สองนางมักจะชอบมาเอาชายหนุ่มโสดที่มีวิบากกรรมกาเมกับปานาติบาตคือถ้าไม่มีกรรมก็เอาไปไม่ได้นะไปเป็นสมบัติส่วนตัวหรือเป็นของส่วนกลางเพื่อไว้ให้เป็นนายสนมคอยบำเรอพิลึกดีซึ่งก็ต้องนำมาขออนุญาตเจ้าแม่สองนางก่อนเป็นรายๆไปซึ่งมีกฎของเจ้าแม่ว่าจะต้องเอาเฉพาะนมโซเท่านั้นห้ามไปเอาคนที่มีครอบครัวอย่างเด็ดขาดแม้จะหล่อแค่ไหนก็ตามศพของคนที่จมน้ำไป3วันแล้วโผล่ขึ้นมาที่เดิมโดยไม่ได้ไหลไปตามน้ำที่เชี่ยวกรากเพราะถูกบริวารเจ้าแม่สองนางรัดตัวไว้แล้วก็กำกับด้วยมนต์พอครบ3วันก็ปล่อยศพแล้วก็เอากายละเอียดไปที่พบบาดาลใต้แม่น้ำโขงมีเมืองของพญานาคเป็นกลุ่มกลุ่มบางกลุ่มมีพญานาคผู้ชายเป็นผู้ปกครองบางกลุ่มก็มีนางพญานาคเป็นผู้ปกครองบุพการของเจ้าแม่สองนางคือในอดีตเมื่อกว่า1,000ปีที่แล้วเคยเกิดเป็นราชธิดาสองพี่น้องของกษัตริย์ที่ครองเมืองบริเวณที่เป็นประเทศลาวในปัจจุบันตอนนั้นไม่ได้เรียกว่าประเทศลาวทั้งคู่อาภัพเรื่องคู่ครองชอบนับถือทั้งผีทั้งพระและพญานาคควบคู่ไปตามประเพณีในยุคนั้นด้วยบุญที่เคยทำไว้ร่วมกันในพุทธศาสนาต่อไปทั้งสองมาเกิดเป็นผู้ปกครองพบพญานาคณบริเวณตรงนั้นจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของเมืองแม่ไม้และก็นายสนมสั้นๆ สำหรับคืนนี้จ้า